คนอายุ26ค่ะแล้วก็ยังโสดอยู่นะไว้ใจฉันได้เลยนะคะรับรองจะไม่ให้คุณต้นคลาดสายตาเลยค่ะสุดท้ายผมก็กำจัดนางเลขาสารแน่ตัวแสบไปได้แกแย่งผัวฉันใช่ไหมนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะฉันไม่รู้เรื่องแตงโมฉันฝากเรื่องคุณต้นด้วยนะถ้าคุณต้นมีอะไรไม่ชอบมาพากลรีบรายงานฉันด่วนเลยนะได้ค่ะคุณเล็กไว้ใจฉันได้เลยนะคะรับรองจะไม่ให้คุณต้นคลาดสายตาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอลาก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะคุณต้นถ้าคุณมีกิ๊กอีกนะฉันฟันคุณไม่เลี้ยงแน่คุณเฟิร์นตอนนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะแล้วมีครอบครัวหรือยังตอนอายุ26ค่ะแล้วก็ยังโสดอยู่ด้วยโสดด้วยเท่าที่ผมดูประวัติของคุณนะฮะว่าคุณเนี่ยมีประสบการณ์ผ่านการเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดมีประสบการณ์สูงมากน่าสนใจไม่ทราบว่าคุณพร้อมที่จะทำงานกับบริษัทของเราหรือยังเอ่ยพรุ่งนี้สามารถเริ่มงานได้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าฝ่ายการตลาดคนใหม่ของบริษัทผมยินดีนะครับเนี่ยโมค่ะยังมีคนสมัครใหม่อีกคนไม่ใช่เหรอเรียกเข้ามาเลยไปได้ค่ะคุณต้นสวัสดีค่ะครับเชิญครับเชิญครับโปรไฟล์ดีมากเลยนะครับเอ๊ะไม่ใจถึงมาสมัครที่บริษัทเล็กๆของผมนะครับถึงบริษัทนี้จะเป็นบริษัทเล็กๆนะคะแต่ก็เติบโตไวมากเลยค่ะฉันว่ามันท้าทายความสามารถของฉันดีค่ะคุณนี่พูดฉลาดมากเลยนะฮะพอดีฝ่ายบัญชีของผมเนี่ยก็ขาดคนที่ฉลาดอย่างคุณพอดีเลยไม่ทราบว่าคุณจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เลยค่ะพรุ่งนี้ครับยินดีครับคุณแบ๊กค่ะคุณแบ๊กนะครับยินดีครับขอบคุณนะคะครับครับฮัลโหลคุณเล็กคะวันนี้คุณต้นรับพนักงานใหม่มา2คนค่ะเหรอแล้วเธอว่าไงบ้างอะโมมีใครน่าเป็นห่วงบ้างอะ
ดูท่าทางคุณต้นจะสนใจคนที่ชื่อเฟิร์นฝ่ายการตลาดมากเลยนะคะคุณเล็กแล้วอีกคนนึงล่ะคุณต้นว่าไงบ้างคุณต้นดูจะเฉยๆค่ะแหมก็แต่งตัวเรียบร้อยปานนั้นดูไม่ใช่สเปคคุณต้นนะคะคุณเล็กโอเคถ้าอย่างนั้นนะเธอจับตาดูคนชื่อเฟิร์นไว้ถ้ามีอะไรคืบหน้ารีบรายงานฉันด่วนนะโมได้ค่ะคุณเล็กจะไม่ทำให้คุณเล็กผิดหวังเลยค่ะทำอะไรหรอคะคุณโมก็แอบถ่ายรูปอยู่น่ะสิคะพอดีฉันจะกลับเข้าไปนั่งที่โต๊ะนะคะแต่ว่าเห็นคุณต้นอยู่กับเฟิร์นในห้องก็เลยไม่กล้าเข้าไปอะค่ะค่ะคุณเฟิร์นเป็นแล้วเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะครับคุณต้นคะไปเอาเอกสารมาส่งค่ะได้อันนี้เป็นเอกสารบัญชีนะคะได้ครับไปขอต่อก่อนค่ะโอเคฮัลโหลโมผู้หญิงคนนี้เป็นใครฝ่ายการตลาดที่ชื่อเฟิร์นค่ะคุณเล็กแล้วทำไมถึงมากอดกับคุณต้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะกลับเข้ามาในห้องทำงานก็เจอแบบนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเข้าบริษัทค่ะคุณเล็กคุณสองคนนี้เก่งมากเลยนะครับที่เขามาช่วยงานที่บริษัทของผมเนี่ยนางเฟิร์นโอ๊ยนี่มันอะไรของคุณเนี่ยแกแย่งผัวฉันใช่ไหมนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะฉันไม่รู้เรื่องแกดูไปเลยนะแกออกไปจากบริษัทฉันเลยนะไปแกออกไปเลยนะยังอีกนิดเดียวนี่คุณรู้มาจากไหน
โมเธอใช่ไหมความผิดครั้งนี้นะมันสมควรไล่ออกเหมือนกันนะคุณเล็กคะคุณเล็กช่วยฉันด้วยสิคะคุณต้องพูดถ้าคุณช่วยโมผมก็จะช่วยเฟิร์นเหมือนกันเอาไงโมฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกฉันขอโทษด้วยนะทำไมคุณเล็กทำกับฉันอย่างนี้ล่ะคะเธอไปได้แล้วฉันไล่เธอออกคุณเล็กคุณก็กลับไปได้แล้วผมจะทำงานต่อและต่อไปนี้นะไม่ต้องเข้ามายุ่งงานที่บริษัทอีกสุดท้ายผมก็กำจัดนางเลขาสารแนตัวแสบไปได้พี่ต้นเห็นหน้านางโมเมื่อกี้ไหมคะแต่นี่อยากจะขำมากๆเลยอะค่ะแต่จริงๆแล้วนะผมก็สงสารคุณเฟิร์นนะที่ไม่รู้เรื่องอีหนุ่ยเนี่ยก็ต้องโดนไปด้วยแหมพี่ต้นถ้าไม่ใช้วิธีนี้ก็กำจัดอีนางเลขาตัวแสบของเมียพี่ไปไม่ได้สิคะถึงแม้ว่าวิธีนี้มันจะดูโหดร้ายไปสักหน่อยนะแต่คราวหน้าเนี่ยคุณเล็กก็คงไม่กล้าเข้ามายุ่งกับเราสักพักใหญ่ๆแล้วแหละงั้นต่อจากนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมคะก็ใช่สิจ๊ะก็ตอนนี้ไงเราก็อยู่ด้วยกันแล้วนะตามแผนสวยสวยสวยถ้าไม่ใช้วิธีนี้จำกัดกำจัดโอ้ยแต่คราวหน้าเนี่ยคุณเล็กเขาก็คงไม่กล้าเข้ามายุ่งวุ่นวายนานโขเลยละครั้งเนี้ยนานโขมาเดี๋ยวไม่เป็นทั้งเจ้าเลยนาโก้เอาไปเลยนี่ว่าเจ้าค่ะเอาไปเลยเฟคะแต่คราวหน้าคุณเล็กก็คงไม่กล้าเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเราอีกนานเลยแหละอะไรเข้ามาเมื่อกี้จะเอาไงนานนานพี่สักพักเอาสักพักใหญ่ๆเลยล่ะ